ค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคองพารวยช่องเทนพารวยเนาะค่ะช่องเทนพารวยนี่ก็ช่องใหม่เนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะพี่น้องเพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารคลิปเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้แอดก็ได้เดินทางมาวัดดงนาเพลินเนาะค่ะพี่น้องมาตามความฝันเนาะค่ะของพระอาจารย์เนาะค่ะว่าอาจารย์จิฝันนิมิตให้แนวทางฝากตอนพี่น้อง FC ตัวใดเนาะค่ะพี่น้องไปรับชมรับฟังจากพระอาจารย์เลยค่ะกราบนมัสการค่ะอ้าวสาธุสาธุวันนี้ก็มาตามเลขความฝันอาจารย์ได้บัดค่ะเมื่อนั้นก็ได้บ่ได้ตามแนวตามแนวทางตามแนวทางความฝันค่ะตามแนวทางความฝันตามเห็นว่าออกไปแล้วเนาะค่ะก็เลยเมื่อนั้นอาทิตย์อาจารย์บอกอยู่ว่าให้มาเอาก็บ่มาเอามันคนหายปวดสูบบ่ได้ว่าเอาแขนๆก็อาจารย์เล่นไปว่าเอาแขนๆเนี่ยว่าเอาแขนๆว่าฝันกับฝันว่านี่ล่ะกับฝันว่าฝันดีดิมันคือกับคือความฝันเหมือนความจริงนี่ล่ะฝันว่าเป็นภูกับยาเป็นออกว่าต้นไม้เป็นอย่างไรไม้ไม้ขั้นเท่ามันเก่าเป็นอย่างไรไม้ขั้นเท่าไม้เป็นได้ว่ายางใส่ชุดสีเขียวยางว่านี่ล่ะฝันยางว่าหายุคนนี่เลยว่าข้อแบบประตูโป๊กโป๊กโป๊กว่าผู้ตายเนาะท่านพอกันมันเปิดประตูออกมาแน่เลยเปิดประตูออกมาอ้าวออกมาหยังมาปูกับยาเนี่ยว่าท่านอ๋อใส่ชุดสีเขียวใส่ชุดสีเขียวใส่ชุดสีเขียวว่าพระเจ้ามาลงส่งเห็นชุดสีเขียวอยู่เนี่ยท่านจ้ะอยู่บ้านนี่ว่าก็เลยถามแล้วคุยกันเลี้ยงวัดเลี้ยงว่าเลี้ยงสร้างวัดสร้างว่านี่นะเพิ่นก็เลยว่าให้ไปเอาไปขั้นเฒ่ามาให้พอได้เด้อเราบ้านห่างว่าท่านเหนือนะทั้งฝุ่นเราบ้านห้างเราบ้านห้างอยู่ทั้งไหนคะทั้งฝุ่นทั้งของหน้าฝุ่นด้วยทั้งฝุ่นทั้งสวนฝุ่นเราบ้านห้างเออมันเป็นบ้านห้างเหมือนกันก็พวกหุ่นจ้างเราคือว่าไม่ต้องไปเก็บกองยาก่อนจะดื้อก่อนจะยังตะกี้ล่ะเก็บมาไปนอนตื่นขึ้นมาสันเขาแล้วก็เลื่อยไปเราเห็นนี่ดีไหมไม่ล้ำไม่ไฟขดเพื่อไม่ขั้นเท่านี่ก็เลยบอกก็ปูกับทางหยาอย่างเนาะค่ะโอ้ยมันคือความฝันของน้องปูฝันที่เป็นจริงนะก็เลยมาตัดแล้วก็เลยมาแต่งไปเพื่อนโอ้ปูเราอยากได้ไม้สักกระเท่าเหม็นเนาะค่ะวันนี้เพื่อนว่าเขาส่งเมียนี่ดีเด้อเพื่อนว่าเขาส่งกับเมียนี่ดีก็ขึ้นไปรูปต้นไม้ขั้นเท่าไวๆอยู่ค่ะปูเขาน่ะจ้าเอิ้นขึ้นไปรูปต้นไม้ขั้นเท่าฝันนี่อาจารย์ว่าเป็นปูเขาเห็นบ่ค่ะบ่เป็นปูเขาปูกับยามาแต่ว่าปูออกมาขั้นเท่าเดียวมาแต่เล่าเป็นปูเขาโอ้ควรจะตามที่ส่งกันจะบอกน้องเขาของผมเห็นเนาะค่ะว่าที่อาจารย์ฝันนั่นแหมปูคนยุ่นหนีหรือว่ายุ่นยุ่นหนีมันอยู่กับหนีสองผัวเมียอยู่กับหนีตาย่ายอยู่ตากับย่ายอยู่นี่แต่ว่าเมื่อนั้นปูเขามาขอเอาขอก็สิได้จริงๆว่าญาติกันสิได้อาจารย์เอาเพิ่นได้มันอยากได้ไม้เพิ่นสิมาบอกให้ไปเฮ็ดดอกโอ้ไม้สักกระเท่านี่ก็ได้เฮ็ดไปแล้วแม่นบ่ปลูกเฮ็ดแล้วได้ต้นไม้มันโอ้งามว่าไงโอ้พอฝันในกลางคืนลุกขึ้นเช้ามาอาจารย์ก็เฮ็ดไปให้ปลูกกับยาแล้วไปเห็นเลยไปเลาะเบิ่งเห็นเลยไม้กระเท่าอยู่พุ่นเฮ็ดเลยนะเห็นแล้วก็ตัดเห็นเลยแต่ว่าบาดก็เลยโค้งมาใส่เสียงเอียงวัดเรียงว่าเรียงสังวัดสังว่านี่ล่ะเพิ่นได้ว่าอัดเป็นหยังเนาะคือบ่เข้าวัดจะเชียร์เนาะอาจารย์อัดเป็นหยังล่ะพอกับวัดใจในอาร์ตคือบ่ได้มาสอบทางวัดทางว่าเนี่ยค่ะโอ้ก็ได้มาเด็กๆน้อยๆพอได้เติมน้ํามันรถไปบินบาทพุ่นว่าค่ะผมก็บ่ฮู้จักคือกันเนาะพอมันคือบ่เข้าบ่จักคือกันเนาะนั่นดอกคือมันก็ได้แน่บ่ได้แน่ว่าซั่นดอกผมว่าเอาบาดนี้3งวดขึ้นหลังมาให้ปัญหานี่เอาบ่ได้เลยเนาะว่าซั่นเด้อเพิ่นว่ามันก็แม่นเด้อเนาะ3งวดขึ้นหลังบ่ให้เป็นปัญหาเนาะจ้าโอ้ยก็ฝันอยู่ฝันว่างูเห่าอ้าปากแดงคึงๆใส่ค่ะงูปากอ่างเนาะโอ้อ้าปากแดงคึงๆใส่ก็ศูนย์ผมก็เจ็ดอยู่แล้วเนาะโอ้มันเอายากเอาซ่าเนาะว่าซั่นเอาบัดนี้เรื่องการเฮ็ดการสร้างอยู่ในวัดในว่านี่คะแนนเต็ม18พอให้10เด้อระวังสิโอ้ความฝันเต็ม18เออให้10ให้10คิดเรื่องก็รู้บัดก็สิบ่18บ่18บ่การตีเป็นตัวใดว่าตรงๆเลยเนาะตรงๆเลยบาทเอามาบวกกันก็ได้28ค่ะผู้เฒ่า2คนก็เป็นเก่าก็8ที่เขาเอาปูอยากได้แต่ใหม่จักกระเท่าย่าบ่บอกหยังบ่จ้ะย่าบ่ได้ว่าบอกว่าอยากได้หยังเลยบ่อาจารย์บ่เฮาน่ะอยากได้เพิ่นว่าค่ะเออเอาไปหาไปให้แน่เท่านั้นโอ้อยากได้แต่ปูใหม่จักกระเท่าย่ายังบ่อยากได้หยังบ่ค่ะ
ค่ะยาเขาเนี่ยบ่อยากได้ยากันที่มันอยากได้จะเข้าหมาคำพูดเพิ่นอาจารย์ได้เอาไปให้เราเอาให้ยาเราบอกค่ะบ่แล้วมีตาซุ่มยานุ่มมันออกไปให้ค่ะมันย่างมากคือเขาที่เห็นนั่นนะมันเอามาบวกกันได้28ได้28ก็อันบ่ได้ผู้อาผู้เฒ่า2คนก็เลยเอา98นําค่ะเรียกพงฝันนั่นน่ะผู้ชายนั่นน่ะเออผู้หญิงผู้ชายอันนี้มันก็มาเข้ากับเรียนชุ่มนากน้อยอยู่เรียกต้นไม้ต้นตะเคียนก็เข้ามันส่งเข้ากันอยู่ฝันเคยเห็นปู่กับย่ามาว่าอยากได้ไม้จักกะเท่าอันบ่คะอาจารย์แม่นๆเพิ่นมาบอกเพิ่นว่ากันว่าบอกหลังจากเฮ็ดหลังที่มานี่อาจารย์ฝันบ่ค่ะบ่มีมีดอยู่เดี๋ยวนี้มีดอยู่เฮ็ดวิธีมามีมีดอยู่เออเงียบๆมีดอยู่มันก็บ่ทันได้โดนมือเนาะค่ะมันน่ะค่าตาฮอดมันนอนบ่ได้เออแต่ว่าเพิ่นก็เป็นบุญเป็นเป็นกุศลว่าอารามของเฮาอยู่นั่นล่ะทางเดียวคนมาลงก็ศูนย์อยู่เบิ่มๆๆแต่นั่งอยู่แต่ศูนย์ก็ไปเฮ็ดไปเป็นงามงามหมดละน้ำลอยแห่ง13001เออกับ60ปันว่าคะแนน18บอกว่าจังได๋ก่อนแค่นี้บ่อาจารย์บ่บอกคะแนน18ให้อันใดก่อนครูเพิ่นว่านี่ครูกับยาเพิ่นว่าท่านอันเรื่องการเฮ็ดการสร้างอยู่ในว่านี่คะแนน18นี่พอให้10เด้อเพิ่นว่าจังซี่คะแนน18อือให้10 18ถ้า10เอาไปเด้อเด้อพี่น้องเด้อก็สั่นกับ8 1เออ0ก็ได้ก็แล้วแต่สิใส่คะแนนนิดเอาเนาะค่ะคะแนนเต็มเต็ม18ให้10เตี้ยแม่นคะแนนเต็ม18ให้10คะแนนตีเป็น3โตก็ได้แยกส่วนเป็น2โตก็ได้นะคะไปอยู่ที่ดุลพินิจของพี่น้อง FC เฮาเนาะค่ะเนาะฟังเอาแล้วก็ไปพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเป็นอันคล้ายๆเป็นปริศนานะคะพี่น้องฟังปริศนาเอาเนาะครูก็อย่าบอกเนาะค่ะพ่อก็จะจะท่านครูก็มาถามค่ะพระราบุญก็เฮ็ดบุญในท่าน้ำนอกผู้โศกดีไปงวดนั้นก่อนเนาะค่ะโอ้มีดจ้อยม้อยเฮ้ยก็สิค่อยๆทยอยมาล่ะค่ะอาจารย์สิได้เฮ็ดวัดจากวัดนี่เนาะก็สิค่อยทยอยมาล่ะค่ะ FC เนาะผู้โชคดีผู้บ่โชคดีก็ก็ตามศรัทธาเพิ่นครูบุญสิมาบอกว่าป้ายเป็นป้ายวัดหนองบ่มเล่าแต่ว่าลงมาวัดหนองบ่มเล่าแต่ว่าลงมาเป็นวัดดุงน้ำเพิ่นเด้อเพิ่นเรียกวัดดุงน้ำเพิ่นไว้พระเจ้าบ่งฮู้จักก็เจ้ามาก็ได้ถามกันมื้อนึงมื้อนึงเพิ่นน่ะโอ้ให้ทําป้ายทั้งใหญ่พุ่นบ่ค่ะทั้งเขาพุ่นบ่อาจารย์เออโอ้ทางถนนใหญ่ลงมานี่เป็นวัดหนองบ่มเล่าเนาะค่ะอาจารย์หนองบ่มเล่าธาตุแก้วเรละมิตรเพิ่นซื้อใหม่น้องบวมเราชื่อใหม่แต่ว่าครับแต่ว่าชื่อเก่าวงเล็บบัดดงน้ำเพิ่นไว้แต่วงเล็บบัดดงน้ำเพิ่นนี่คือเป็นฉายาของทางแอดมินทั้งหลายๆเนาะค่ะเนาะแม่นๆๆเออมันก็เลยจะชื่อในเรื่องของว่าวัดดงน้ำเพิ่นนะคะว่าตามป้ายตามทุ่งม้านั่นเป็นน้องบวมเราแต่สำหรับวัดชื่อวัดแท้ๆคือวัดหนองบวมเราอืมยังขออาจารย์ต่อธาตุแก้วเนรมิตธาตุแก้วเนรมิตเนาะค่ะเออท่านละนี่ผู้เจนเบื่อทุกประเทศไทยทั้งนะทางย่ำเพื่อเจ้าเลยเก็บบุญเก็บกุศลน้ำห้องทุกคนคนไม่ใจใส่ท่าท่าร่วมสื่อสายไฟปักไฟให้สายไฟนี่ได้มาหลายไปค่ะอาจารย์ยั่งเลยแต่ยั่งได้สองก่อที่เพิ่นมันหนุนก่อให้มาถวายละค่ะก็ได้แล้วลงไปแล้วพูดแต่ว่าหลอดไฟโซลาร์เซลล์อีหยังนี่ก็ได้ครบหมดแล้วแม่นบ่ค่ะแต่ว่าก็มีผู้ใจบุญอยากทำบุญก็บ่เป็นหยังถวายอีกก็ได้เนาะค่ะเนาะอาจารย์เนาะแม่นทั้งโซนพุ่นมันได้มีอ๋อทั้งโซนทั้งอันไปทั้งกุดทั้งพุ่นเหรอพุ่นพุ่นเนาะค่ะพุ่นหยังพุ่นบ่ได้มีก็มีแต่แล้วพี่น้อง FC เพิ่นก็สิทั้งร่วมทำบุญคือเก่าล่ะค่ะอาจารย์ชื่อเป็นหลอดไฟทรงมาโหลดก็ได้ค่ะแมนอยากแบบถวายเป็นปัจจัยหรือว่าอยากถวายเป็นโซลาร์เซลล์ก็ทั้งอาจารย์ก็นั่นได้หมดละค่ะอยู่แต่พี่น้อง FC สะดวกแบบใดเนาะแมนมันก็ให้ดีนี่เพิ่นว่าเอาบ่ได้แล้วเอาให้เป็นตัวรองคุณกันนะว่าท่านกลัวยาว่าค่ะเอาให้เพิ่นเป็นตัวรอดอาจารย์มักตัวใดค่ะสุดๆ
อาจารย์วงให้นะค่ะมากับมากมาคุณมากวงเลยค่ะวงเน้นเลยค่ะว่าอาจารย์มักตัวใดโอ้มักมันมีศูนย์มักสิบกับสิบแปดเด้อสิบนี่ออกง่ายอยู่เด้นอกค่ะอาจารย์ครับไปเลยซุ้มเหนียวเป็นล่างค่ะเป็นล่าง28กับ98นั่นเป็นล่างแม่นบ่ค่ะมาคือกันนี่มันบ่มากนี่18กับ10นี่เป็นบนเนาะครับอาจารย์แม่นมันบ่หลายตัวค่ะเขาตามเพิ่นบอกแล้วเพิ่นว่างซี่เขาจังซี่แล้วค่ะตามความฝันความนิมิตเนาะแม่นหอยมันกับพี่เขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาหั่นล่ะเนาะเป็นแค่แนวทางเป็นแค่แนวทางเนาะแนวทางแนวทางมักกระจัดขั้นกระพานจับซื้อลอตเตอรี่เบิ่งเนาะค่ะโชว์เป็นหมานค่ะเนาะค่ะก็เป็นความฝันของอาจารย์เนาะค่ะอาจารย์ก็ได้สรุปให้แล้วเนาะค่ะอาจารย์มัก18เนาะค่ะกับ10เนาะค่ะล่างก็28 98เนาะค่ะพี่น้องค่ะอยากร่วมทำบุญกับทางวัดดงเนาะเพื่อนก็โทรมาหาอาจารย์โดยตรงได้เด้อค่ะพี่น้องนั่นเบอร์โทรเนาะค่ะก็ลงให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องก็ยังขาดอีกหลายอย่างเนาะค่ะต่างศาลาสายไฟเป็นโซล่าเซลล์จังซี่เนาะค่ะก็แล้วแต่พี่น้อง FC อยากร่วมทําบุญเนาะค่ะกับทางวัดก็โทรมาโดยตรงได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเมไล่ซุ่มล่างซุ่มเพิ่นมาเอาครับเพิ่นก็ลงคลิปไปแล้วเนาะค่ะคือซุ่มเพิ่นก็ลงคลิปไปแล้วค่ะก็ย้อนให้เพิ่น FC เฮาย้อนหลังเบิ่งค่ะอาจารย์ยอดหลังนึงก็เด้อค่ะขอบคุณขอบคุณอาจารย์ได้หลายค่ะที่ให้แนวทาง FC นะคะนี่เนาะค่ะก็เป็นแนวทางของทางพระอาจารย์เนาะค่ะเลขฝันเนาะค่ะพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้พิจารณาเบิ่งเด้อค่ะอาจารย์ก็ให้เป็นแนวทางแอดก็ให้เป็นผู้นำเสนอเนาะค่ะพี่น้องหมักกระจัดคัดกระผานเนาะค่ะหวยมันก็มีเขามีลุดก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะความฝันเนาะค่ะที่อาจารย์ได้วงให้ก็คือ1810เนาะค่ะล่างก็คือ2898เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะค่ะก็ช่องเทนพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทางช่องแอดกับสิหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะขอให้พี่น้อง FC มีแต่ความสุขความเจริญลำลำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ